โอรสปะปะปะเป็นหอยสังฮะหอยสังหอยสังเป็นลมสังทองตอนที่สองลูกน้อยหอยสังโหนผู้รับเงินทองสินบนนำความทูลว่าบ้านเมืองจะเกิดเหตุร้ายหากไม่เหสีประสูติพระโอรสเป็นมนุษย์ก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองแต่นี่กลับเป็นหอยสังบ้านเมืองคงล่มจมเป็นแน่แท้ทางแก้ไขมีหนทางเดียวก็คือต้องเนรเทศทั้งมเหสีและหอยสังออกจากเมืองโดยพลันท้าวยศวิมลเสียพระทัยมากมเหสีจันเทวีก็โศกเศร้าไม่แพ้กันแต่เพื่อบ้านเมืองมเหสีจึงอาสาพาหอยสังออกจากเมืองไปนำความโศกเศร้ามาให้แก่ท้าวยศวิมลยิ่งนักน้องกับลูกสังไปเองค่ะเสด็จพี่หากมีบุญวาสนาสิ้นเคราะห์สิ้นกรรมเมื่อไหร่เราคงได้พบกันใหม่นะคะนางจันเทวีอุ้มลูกน้อยหอยสังออกจากวังล่องเรือออกนอกเมืองไปผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวจนครบ15วันณหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลแห่งหนึ่งโยยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าคอยยายกับตาปลูกข้าวปลูกงาให้หลานเฝ้าคอยหลานน้อยมัวแต่เล่นสนหลานน้อยมัวแต่เล่นสนอีกาไม่สนจิกกินถั่วงายายใหญ่มาก็ด่าโยตาตาบาก็ตียโยายมายายเลยด่าเน่ตามีอารมณ์ดีจริงนะแม่จะเกี่ยวข้าวเสร็จไหมเนี่ยไปไปไปล้างมือล้างไม้ล้างหน้าล้างตามากินข้าวแล้วจะได้ไปตากถั่วตากงาแดดกำลังมาพอดีเลยยายช่วยด้วยหอยจะมาตกใจอะไรกันเล่าหอยเชอรี่ก็เห็นกันทุกวี่ทุกวันในนาข้าวเนี่ยไม่ใช่หอยเชอรี่นี่มันหอยสังกับนางฟ้าใครมานอนสลบสไลด์อยู่ตรงนี้ตื่นแม่หนูตื่นหลังจากที่ตายายช่วยนางจันเทวีและหอยสังจนฟื้นแล้วจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตายายฟังตายายได้ฟังก็สงสารจับใจชวนให้นางจันเทวีและหอยสังอยู่ด้วยกันอยู่ที่เรือนหลังเล็กที่ยังว่างอยู่นางจันเทวีช่วยเหลืองานบ้านงานครัวและยังช่วยตายายเก็บผักตากถั่วตากงาตากข้าวนำไปขายถึงแม้จะอยู่ด้วยกันด้วยความยากลำบากแต่ก็สุขใจจนเวลาล่วงเลยมาถึง5ปีโอเอ้ยโอละเฮลูกน้อยนอนเสียแม่จะกล่อมสองมือแม่นี้จะประคองอบทนอมดูแลเจ้าเท่าดวงใจลูกสังของแม่หลับฝันดีจงแข็งแรงอย่าให้มีโรคมีภัยมีความสุขนอนเสียอย่าร้องไห้
สังน้อยของแม่เอ่ยลูกจ๋าแม่สัญญาจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแม่แม่ไม่เคยจะเห็นหน้าเจ้าแม่ก็รักลูกของแม่ดังดวงใจสัญญาแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแม่ก็จะดูแลเจ้าเพราะเจ้าคือของขวัญของวิเศษสิ่งเดียวในชีวิตของแม่นอนนะลูกน้อยนอนนะโอ้ยดูแปลกประหลาดโอ้ยเจ้าข้าเอ้ยคนอะไรออกลูกเป็นหอยนั่นสิกล่อมเช้ากล่อมเย็นเป็นข้านะคงเอาไปปล่อยลอยทะเลไปแล้วเนี่ยนั่นสิหน้าก็ไม่เคยได้เห็นตัวก็ไม่เคยได้กอดมีแต่กล่อมเปลือกหอยอยู่เนี่ยแปลกประหลาดอย่างเนี้ยข้าว่ามันน่าจะเอาไปโชว์งานวัดนะจริงไหม นั่นดิคงได้หลายบาทอยู่นะน่ะ อย่าไปฟังนะลูกไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาสังลูกคือดวงใจของแม่แม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันนะลูก แม่ของลูกสังสงสารแม่เหลือเกินสังสงสารแม่จับใจสังก็รักแม่นะสักวันหนึ่งสักวันที่สังร้องสังจะออกไปตอบแทนบุญคุณของThank you.
อย่าลืมกด Subscribe ช่องทองดีโชว์ฮาร์ดด้วยนะครับ